ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งกรกฎาห้าสองนะครับโดยโจทย์บอกว่าคำตอบของสมการล็อก4ลบ x ฐานรูท2เท่ากับล็อก9ลบ4 x ฐาน2บวก1อยู่ในช่วงใดในข้อใดต่อไปนี้โอเคนะครับพี่อังบอกว่าโดยหลักการของการแก้สมการล็อกเราพยายามจะทำให้ในข้อหนึ่งนั้นมีฐานเพียงฐานเดียวโดยหลักการพื้นฐานเลยนะยังไม่รวมพวกวิธีเป็นทริคต่างๆนะครับเราจะพยายามทำให้ฐานเป็นฐานเดียวกันให้หมดตอนนี้ก้อนนี้มันคือฐานรูท2แต่ก้อนนี้คือฐาน2แล้วตัวนี้เป็นเลขจำนวนเต็มพี่แบงค์มาเริ่มจากตัวนี้ปรับเลขให้มันเป็นเลข2ทำยังไงเอ่ยตัวนี้คือ2ยกกำลัง1ส่วน2ป่ะครับส่วนฝั่งนี้คือล็อกของ9ลบ 4x ฐาน2บวกกับเลข1จริงๆเลข1เนี่ยนะครับในการแปลงให้มันเป็นล็อกเราบอกว่าจากกฎที่เรามีอยู่จริงๆเราบอกว่าล็อก a ฐาน a มีค่าเท่ากับ1ถ้าพี่แบงค์ต้องการให้มันเป็นฐาน2ดังนั้นไอ้1ตัวเนี้ยพี่แบงค์ก็บอกว่ามันก็คือล็อก2ฐาน2ได้ไหมครับทีนี้จากการที่เห็นเลขยกกำลังอยู่ตรงนี้พี่แบงค์จะต้องไปนึกถึงกฎข้ออะไรพี่แบงค์บอกว่าล็อก m ยกกำลัง n ฐาน a ยกกำลัง b สามารถเอา n ตัวนี้ออกมาข้างหน้ากลายเป็นตัวเศษสามารถเอา b ที่มันเป็นตัวยกกำลังของฐานเนี่ยออกมาข้างหน้าแต่เป็นยกกำลังของตัวส่วนดังนั้นไอ้1ส่วน2ตัวนี้พี่แบงค์เตะมาข้างหน้ามันเป็นตัวยกกำลังของฐานมันเลยต้องกลายเป็น1ส่วนด้วย1ส่วน2ล็อก4ลบ x ฐาน2มีค่าเท่ากับล็อก a ฝั่งนี้พี่แบงค์เห็นล็อกบวกกันนึกถึงสูตรอะไรล็อก m ฐาน a บวกกับล็อก n ฐาน a ถ้าเป็นฐานเดียวกันแล้วบวกกันอยู่สามารถรวมกลายเป็นการคูณกันได้แบบนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้พี่แบงก์ก็เอามันมารวมกันก็กลายเป็น9ลบ 4x คูณ2ฐาน2ยังไงต่อดีตัวเนี้ยกลับเศษซ้อนขึ้นมามันจะกลายเป็นอะไรครับ1คูณด้วย2ส่วน1แล้วก็กลายเป็นล็อก4ลบ x ฐาน2เท่ากับล็อกของ9ลบ x 9ลบ 4x พี่แบงค์กระจาย2เข้าไปเลยนะก็เลยกลายเป็น18ลบ 8x ฐาน2โอเคเลข1ตัวนี้ตัดกับเลข1ตัวนี้ปกติเราอยากแก้สมการเราต้องทำให้ล็อกมันหายไปถูกไหมครับในการที่จะปลดล็อกให้มันหายไปเนี้ยเราจะต้องทำให้มันทั้งสองข้างเนี่ยเป็นล็อกของอะไรสักอย่างหนึ่งกับอีกข้างหนึ่งเป็นล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งต้องเป็นฐานเดียวกันก่อนแล้วเราสามารถปลดตัวนี้ออกไปกลายเป็นสี่เหลี่ยมเท่ากับสามเหลี่ยมเป็นคุณสมบัติล็อกก็คือถ้าล็อกเท่ากันหลังล็อกย่อมต้องเท่ากันดังนั้นแต่ตอนนี้ตัวนี้มันมีเลข2อยู่ข้างหน้าพี่แบงค์ทำยังไงดีพี่แบงค์นึกถึงการย้อนกลับของกฎข้อนี้ครับกฎข้อ2เนี้ยที่เมื่อกี้เราเขียนคราวนี้มันมีเลข2อยู่ข้างหน้าตัวนี้มันมีตัว n อยู่ข้างหน้าถ้าเปรียบเสมือนนะงั้นพี่แบงค์เตะย้อนกลับขึ้นไปได้ไหมครับดังนั้นตัวนี้มันเลยจะออกมาอยู่ในรูปของล็อก4ลบ x ฐาน2แล้วโดนยกกำลัง2อยู่จริงไหมส่วนฝั่งนี้ก็กลายเป็นล็อก18ลบ 8x ฐาน2คราวนี้ในเมื่อล็อกมันเท่ากันพี่แบงค์สามารถบอกได้ทันทีละว่าถ้าล็อกเท่ากันตัวหลังล็อกของมันก็ย่อมมีค่าเท่ากันอยู่โอเคนะครับหลังจากนั้นพี่แบงค์ก็คิดเลขเหมือนพหุนามธรรมดาละ4ลบ x กำลัง4ลบ x ทั้งหมดกำลัง2หน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2มีค่าเท่ากับ18ลบ 8x ย้ายข้างมาย้ายลบ 8x มาเป็นไงเอ่ย
ลบ 8x มันก็ตัดกับลบ 8x ทิ้งอะสิแล้ว16พี่แบงค์ย้ายไปฝั่งนั้นมันก็เลยเหลือ2ดังนั้น x ก็เลยมีค่าเท่ากับบวกลบรูท2ถูกไหมครับทีนี้บวกลบรูท2จะอยู่ในช้อยไหนอะแต่สิ่งที่พี่แบงค์ยังไม่ได้ทำอยู่เลยอะครับต้องระวังให้มากที่สุดเลยคืออะไรหมายเหตุของล็อกไงครับหมายเหตุหลังล็อกต้องเป็นไงคุณสมบัติล็อกมีคุณสมบัติอยู่ว่าล็อกสี่เหลี่ยมฐานสามเหลี่ยมอย่างนี้หรือจริงๆถ้าเราเขียนการปกติก็คือล็อก x ฐาน a จะมีคุณสมบัติว่า x ต้องมากกว่า0และ a มากกว่า0โดยที่ a ก็ต้องไม่เท่ากับ1ด้วยดังนั้นจริงๆเนี่ยเมื่อกี้พี่แบงค์มีตัวหลังล็อกก็คือ4ลบ x แล้วก็9ลบ4 x ความเป็นจริงพี่แบงค์ควรจะเขียนเงื่อนไขขึ้นมาว่า4ลบ x ต้องมากกว่า0และ9ลบ4 x ก็ต้องมากกว่า0แล้วพี่แบงค์ก็แก้อัตสมการกลายเป็น4มากกว่า x หรือก็คือ x น้อยกว่า4ถูกปะครับส่วนฝั่งนี้กลายเป็น9มากกว่า 4x ย้ายก็กลายเป็น9ส่วน4แล้วนั่นก็หมายถึง x น้อยกว่า9ส่วน4และการแปลว่าเอามันมาอินเตอร์เซกกันอันหนึ่ง x น้อยกว่า4 9ส่วน4มันคือ2กว่าๆก็เลยต้องอยู่ทางซ้ายมืออินเตอร์เซกกันก็แปลว่า x ต้องน้อยกว่า9ส่วน4ถูกไหมครับทีนี้ x ต้องน้อยกว่า9ส่วน4รูท2มีค่าประมาณเท่าไหร่ตัวนี้มีค่าประมาณบวกลบรูท2ได้เท่าไหร่ครับ 1.414 จริงๆเป็นค่าพื้นฐานที่พี่แบงค์อยากให้เราจำให้ได้นะรูท2มีค่าประมาณ 1.414 รูท3มีค่าประมาณ 1.732 รูท5มีค่าประมาณ 2.236 พี่แบงค์พยายามจำให้มันเป็นเลขชุดนะครับดังนั้นข้อนี้มันคือบวกลบ 1.414 ซึ่งมันน้อยกว่า9ส่วน4แน่ๆถูกไหม9ส่วน4มันมีค่าประมาณ2มันไม่ใช่ประมาณอ่ะมันเท่ากับ 2.25 ดังนั้นแปลว่าทั้งคู่ใช้ได้หมดเลยแล้วทั้ง2ตัวนี้จะอยู่ในช้อยไหนอะครับจะอยู่ในช้อย3นะครับลบปิดลบ2ถึง2โอเคนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบช้อย3ครับ